3. ขักขาวิสานสูตรว่าด้วยพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด 35. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลยกโทษในสัตว์ทุกจำพวกไม่เบียดเบียนสัตว์หนึ่งสัตว์ใดในบรรดาสัตว์เหล่านั้นไม่ต้องการบุตรแล้วจะพึงต้องการสหายจากไหนเล่าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด 36. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ความรักย่อมมีแก่ผู้มีความเกี่ยวข้องทุกนี้ย่อมเป็นไปตามความรักบุคคลเมื่อเพ่งโทษอันเกิดจากความรักจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด 37. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลเมื่ออนุเคราะห์มิตรสหายผู้ใจดีมีใจผูกพันย่อมทำประโยชน์ให้เสื่อมไปได้บุคคลเมื่อเพ่งเห็นภัยในความเชยชิดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด 38. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ก็ภัยกว้างใหญ่เกาะเกี่ยวกันไว้ฉันใดความห่วงใยในบุตรและทาระก็กว้างใหญ่เกาะเกี่ยวไว้ฉันนั้นบุคคลเมื่อไม่เกี่ยวข้องเหมือนนอภัยจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด 39. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกล่าวดังนี้เนื้อในป่าไม่ได้ถูกผูกมัดไว้ย่อมเที่ยวหาอาหารได้ตามความพอใจฉันใดวินยูชนเมื่อเพ่งเห็นธรรมที่ให้ถึงความเสรีจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด 40. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเปล่งอุทานดังนี้ในท่ามกลางสหายย่อมมีการปรึกษากันในเรื่องที่อยู่เรื่องการดำรงตนเรื่องการไปเรื่องการเที่ยวจาริกบุคคลเมื่อเพ่งเห็นการบวชที่ให้ถึงความเสรีที่พวกคนพาลไม่มุ่งหวังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด 41. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ในท่ามกลางสหายย่อมมีการเล่นมีความยินดีและในบุตรก็ย่อมมีความรักอันไพบูรณ์บุคคลเมื่อรังเกียจความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด 42. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเปล่งอุทานดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าแผ่เมตตาไปทั้งสี่ทิศไม่ขัดเคืองยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ครอบงำอันตรายทั้งหลายและไม่หวาดเสียวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด 43. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้แม้บรรพชิตพวกหนึ่งและคฤหัสถ์ที่กำลังครองเรือนสงเคราะห์ได้ยากบุคคลพึงเป็นผู้ขวนขวายน้อยทั้งในผู้อื่นและในบุตรจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด44. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้กล้าหาญปลงเครื่องหมายคฤหัสถ์แล้วตัดเครื่องผูกพันของคฤหัสถ์แล้วเหมือนต้นทองหลางที่ใบร่วงหล่นแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด 45. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิด 46. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ถ้าบุคคลไม่พึงให้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันเป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์
ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่พระองค์เดียวและเหมือนช้างมาตังคละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้น47พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้เราสรรเสริญสหายสัมปทาโดยแท้บุคคลควรคบสหายผู้ประเสริฐสุดหรือผู้เสมอกันถ้าบุคคลไม่ได้สหายเหล่านี้พึงเป็นผู้บริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด48พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลเห็นกำไลทองสองวงอันสุกปลังที่ช่างทองทำสำเร็จอย่างดีกระทบกันอยู่ที่ข้อมือแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด49พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเปล่งอุทานนี้ด้วยอาการอย่างนี้การกล่าววาจาหรือความเกี่ยวข้องกับเพื่อนพึงมีแก่เราบุคคลเมื่อเพ่งเห็นภายนี้ต่อไปจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด50พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้เพราะกามทั้งหลายสวยงามมีรสอร่อยน่ารื่นเริงใจยั่วยวนจิตด้วยอารมณ์หลายรูปแบบบุคคลเห็นโทษในกามคุณแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด51พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้คำว่ากามนี้เป็นอันตรายเป็นดุจฝีเป็นอุปัตถวะเป็นโรคเป็นดุจลูกศรและเป็นภัยบุคคลเห็นภัยนี้ในกามคุณแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด52พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลครอบงำภัยทั้งปวงเหล่านี้คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายลมแดดเหลือบและสัตว์เลื้อยคลานแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด53พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละทิ้งหมู่มีขันเกิดดีแล้วมีดอกบัวคือธรรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในป่าตามชอบใจได้เหมือนนาคะละทิ้งโขลงแล้วอยู่ในป่าได้ตามชอบใจจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด54พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลสัมผัสวิมุตติใดๆซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยวิมุตตินั้นเป็นไปไม่ได้สำหรับบุคคลผู้ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะบุคคลใคร่ครวญถ้อยคำของพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด55พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าประพฤติล่วงทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนน้ำถึงนิยามได้เฉพาะมรรคแล้วเป็นผู้มีญาณเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องให้ผู้อื่นแนะนำจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด56พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่โลภไม่หลอกลวงไม่กระหายไม่มีความลบหลู่กำจัดกสาวะกิเลสดุจน้ำย้อมและโมหะได้แล้วไม่มีความหวังในโลกทั้งปวงจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด57พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลพึงละเว้นสหายชั่วผู้ไม่เห็นประโยชน์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมที่ผิดไม่พึงคบคนผู้ขนขวายและผู้ประมาทด้วยตนเองจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด58พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้
บุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมผู้ยิ่งใหญ่มีปฏิภาณรู้จักประโยชน์แล้วพึงกำจัดความสงสัยได้จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด59พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ชื่นชมการเล่นความยินดีและความสุขในโลกไม่ใส่ใจงดเว้นจากฐานะแห่งการประดับตกแต่งพูดคำจริงจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด60พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละทิ้งบุตรภรรยาบิดามารดาทรัพย์ธัญชาติพวกพ้องและกามตามส่วนแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด61พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้กามนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยในกามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มากผู้มีปัญญารู้ว่ากามนี้เป็นดุจขอเหล็กแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด62พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทำลายสังโยชน์แล้วเหมือนสัตว์น้ำทำลายข่ายและเหมือนไฟไหม้เชื้อมอดหมดไปไม่กลับมาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด63พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ภิกษุเป็นผู้ไม่สอดสายจักษุและไม่เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคุ้มครองอินทรีย์รักษาใจได้แล้วไม่ชุ่มด้วยกิเลสไฟกิเลสมิได้เผาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด64พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าปลงเครื่องหมายคฤหัสถ์แล้วครองผ้ากาสาวะออกบวชเหมือนต้นทองหลางที่ใบร่วงหล่นแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด65พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ทำความยินดีในรสไม่โลเลผู้ที่ไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกมีใจไม่ผูกพันในตระกูลต่างๆจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด66พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละนิวรณ์ห้าอย่างขจัดอุปกิเลสแห่งจิตทั้งปวงได้แล้วไม่อิงอาศัยตัดความรักและความชังได้แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด67พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละทิ้งสุขและทุกข์โสมนัสโทมนัสก่อนๆได้แล้วได้อุเบกขาและสัปปัฏฐะอันสะอาดแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด68พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งมีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียจคร้านมีความบากบั่นมั่นคงเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด69พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ละการหลีกเร้นและฌานประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิจพิจารณาเห็นโทษในภพแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด70พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าปรารถนาความสิ้นตัณหาไม่ประมาทไม่โง่เขลาคงแก่เรียนมีสติผู้มีสังขารธรรมผู้แน่นอนมีความมุ่งมั่นจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด71
พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่สะดุ้งเพราะเสียงเหมือนราชสีห์ไม่ติดข่ายเหมือนลมไม่เปียกน้ำเหมือนบัวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด72พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พญาสีหราชมีเขี้ยวเป็นกำลังคมขีครอบงำเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปฉันใดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าก็มีปัญญาเป็นกำลังครอบงำบุคคลทั้งหลายด้วยปัญญาใช้เสนาสนะอันสงัดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด73พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเสพอาศัยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นวิมุตติตามการสัตว์โลกทั้งปวงไม่ได้เกลียดชังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด74พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละราคะโทสะและโมหะทำลายสังโยชน์ได้แล้วไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด75พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ทุกวันนี้มิตรสหายมีประโยชน์เป็นเหตุจึงคบและเสพด้วยมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากมนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่งประโยชน์ตนไม่สะอาดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดขักขวิสานสูตรที่3จบ